เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Deadpool and Wolverine ครับเรื่องย่อไม่บอกนะครับเพราะว่าอยากให้ไปดูเองมากกว่าว่าเป็นยังไงนะครับถ้าใครดูตัวอย่างแล้วเนี่ยก็เรื่องย่อประมาณนั้นครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ดูก็อย่าไปดูครับเพราะว่าผมว่าหนังเรื่องนี้ยิ่งรู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งสนุกมากเท่านั้นครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Disney Thailand นะครับแล้วก็ Marvel Studio ที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของ Deadpool and Wolverine ในครั้งนี้ครับโอเคครับผมจะพูดก่อนว่ามุมมองผมต่อ Deadpool เป็นยังไงต่อ Marvel เป็นยังไงนะครับสำหรับผมเนี่ยเอาจริงๆ Marvel มันก็เหมือนที่ Martin Scorsese พูดนะครับมันก็คือโรลเลอร์โคสเตอร์แต่ว่าอาจจะไม่ใช่โรลเลอร์โคสเตอร์ที่แบบเลวร้ายอ่ะคือสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าหนังพวกนี้หนังบล็อกบัสเตอร์อ่ะมันคือหนังที่ดูเพื่อความบันเทิงครับคือเหมือนกับแบบเราไปนั่งในเครื่องเล่นที่ดูแล้วแบบมันบันเทิงมันแบบสะใจอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีแก่นสารอะไรแบบขนาดนั้นในเฟสหลังๆนะเอาจริงๆมาเวลเฟสแรกๆอ่ะถึงแม้ว่ามันเป็นโรลเลอร์คอสเตอร์ที่แบบดูแล้วมันบันเทิงจบแล้วมันอาจจะลืมบ้างอะไรบ้างอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นหนังที่มีแก่นสารมีหัวใจมีธีมของตัวเองอ่ะมันเป็นโรลเลอร์คอสเตอร์ที่แบบแพรวๆครับมาเวลในเฟสแรกๆอ่ะก่อนที่เฟสหลังๆเนี่ยมันจะจืดชืดสนิทนะครับอย่างที่หลายๆคนบอกครับว่าหลังเอ็นเกมหนังแม่งแบบอะไรก็ไม่รู้จริงๆมันก็มีเรื่องที่ผมชอบอยู่บ้างอย่างเช่นแบบชางชีอย่างเงี้ยผมว่ามันก็สนุกดีแล้วก็หนังอย่าง Guardian of the Galaxy Volume 3ผมก็ชอบมากๆครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลยจะรีวิวหนังอย่าง Deadpool and Wolverine ในมุมมองของ Roller Coaster นี่แหละเราจะไม่ได้เจาะลึกมากถึงแก่นสารของมันไม่ได้เจาะลึกไปถึงแบบว่าหนังมันมีศิลปะในการเล่าเรื่องยังไงคือจริงๆมันก็มีแหละแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เจาะเหมือนผมรีวิวหนังเรื่องอื่นแล้วก็ผมต้องบอกว่าสำหรับผม Deadpool ไม่ใช่หนังฮีโร่ที่ผมชอบขนาดนั้นนะครับภาคแรกเนี่ยสนุกดีดูได้นะครับกวนๆภาค2ผมไม่ชอบนะครับและหลายคนชอบมากภาค2แต่ว่าผมรู้สึกว่าหนังมันจืดจนถึงวันนี้ครับผมยังดูไม่จบนะฮะเพราะว่าผมหลับนะครับแล้วคือแบบเปิดดูซ้ำแล้วแหละแต่รู้สึกว่าเราต่อกับมันไม่ติดจริงๆอ่ะผมน่าจะดูจบแหละครับแต่จำไม่ค่อยได้ก็คือมันเลือนลางแต่จำได้ช่วงซีเควนซ์ท้ายที่แบบมันไปจักรวาลอื่นอ่ะซึ่งนั่นแหละครับสำหรับผมไม่ได้ชอบเดธพูลขนาดนั้นแล้วมาถึงเดธพูลภาค3โหเชื่อแม่งโคตรเซอร์ไพรส์เลยเว้ยคือผมชอบมากเว้ยอ่ะมาพูดถึงพาร์ทที่เราชอบกันก่อนนะครับเรื่องของงานทรงงานสร้างก็ไม่ต้องพูดนะฮะเพราะว่ามันแบบ Marvel คุณ Disney อ่ะแม่งตังเยอะขนาดไหนอ่ะถ้างานสร้างไม่ผ่านต้องด่าเลยนะครับเหมือนแบบ Thor Love and Thunder งานสร้างแม่งเหี้ยมากนะครับแต่เอาเป็นว่า Deadpool 3งานสร้างดีครับงานสร้างดีผ่านนะฮะที่รู้สึกว่ามันโดดเด่นเนี่ยคือเรื่องของสไตล์ครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการใช้สไตล์ของ Shawn Levy มาใช้ในการสร้างซีนต่างๆเยอะมากอย่างเช่นฉากแอคชั่นการเล่าเรื่องการตัดต่อหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่เปลี่ยนล้นไปด้วยสไตล์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการเลือกเพลงของมันแม่งโคตรดีนะครับ Deadpool and Wolverine เป็นหนังที่เพลงดีมากดีแบบดีมากนะครับแล้วก็มันมีการใช้นัยยะของภาพแบบพวกสไตล์ภาพอ่ะในการเล่าซีนต่างๆทั้งเรื่องของคอมเมดี้แล้วก็เล่าเรื่องด้วยนะครับส่วนเรื่องบทเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังอย่าง Deadpool เนี่ยมันตามขนบเลยนะซึ่งเดี๋ยวพูดอีกทีในพาร์ทที่ไม่ชอบแล้วกันแต่เอาเป็นว่าไอ้บทมันเนี่ยผมไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วครับคือผมก็คุณหวังอะไรจาก Deadpool ความบันเทิงความฮาแล้วก็ด้วยตัวอย่างผมรู้สึกว่าภาคนี้น่าจะมีแอคชั่นมันๆศาสตร์โหดแล้วก็เซอร์ไพรส์นะฮะเพราะว่าเราก็มีวูล์ฟเวอรีนเนาะเราก็อยากได้เซอร์ไพรส์เยอะๆซึ่งเช็คลิสต์นะครับความมันความฮาเต็ม10ครับคือหนังแม่งโคตรฮาคือแบบมุกแม่งแบบแม่งเลวมากอะเป็นหนังที่มุกแม่งเลวมากอะมันจะมีมุกที่แบบล้อ Marvel ด้วยกันล้อ Disney ล้อ Fox ล้อแม่งทุกอย่างล้อข้ามค่ายไปเลยซึ่งนั่นแหละครับชื่อแม่งโคตรบันเทิงเลยนะครับรวมถึงมุกแบบ Slapstick มุกของแบบ Deadpool กับ Wolverine ที่มันเป็นปกติคือแบบ Deadpool แม่งปากพ่อยอะครับซึ่งมันมีการใช้ตรงเนี้ยมาเล่นมุกครับซึ่งดีมากๆแอคชั่นมันนะครับมันโหดเลือดสาดคือแบบเหมือน Disney จับมือ Deadpool แล้วบอกว่าเฮ้ยกูทำหนังโหดได้นะและ Deadpool 3ก็ออกมาเป็นหนังที่แบบฆ่ากันโคตรโหดนะครับแม่งคอขาดกระจุยกระจายโอ้โหชอบมากนะครับเป็นหนังที่แอคชั่นแม่งดุมันแล้วก็เดือดแต่ว่าก็ยังจัดจ้านไม่ใช่สไตล์นะครับเซอร์ไพรส์คาเมโอต่างๆคือโอ้โหนี่คือหนังที่ถ้าคุณเป็นแฟน Marvel นะครับมึงกรี๊ดแตกแน่นอนนะฮะถ้าคุณแบบตามคอมิกตามหนัง Marvel ตามจักรวาล X-Men มาตั้งแต่ตอน Fox ทำอะไรเงี้ยคือมึงแบบน้ำแตกตายคาโรงแบบน้ำแตกจนตัวรีบตายคาโรงอ่ะผมบอกแค่นี้แล้วกันไม่พูดเยอะนะครับเอาเป็นว่าแฟน Marvel นี่คือหนังของคุณครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียของมันอยู่เหมือนกันนะครับแต่พูดในพาร์ทที่ไม่ชอบอย่างที่พูดไปครับว่าหนังเนี่ยมันอัดแน่นไปด้วยโมเมนต์ที่แบบเซอร์วิสแฟนความบันเทิงโรลเลอร์โคสเตอร์
บอกบัสเตอร์แต่ว่านะครับเอาจริงๆแล้วหนังมีแก่นสารครับผมรู้สึกประทับใจมากกับตรงนี้นะเพราะว่าหนังเนี่ยมันสามารถใส่แก่นสารใส่ดราม่าให้กับตัวละครได้อย่างพอดีคำครับตัวละครของฟูเวอรีนกับเดดพูลในภาคนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อมโยงกันและมันมีปมครับเป็นปมที่มันช่วยซัพพอร์ตตัวละครอื่นด้วยแล้วมันทำให้พาร์ทเคมีของคู่นี้เนี่ยฮิวจ์แจ็คแมนกับไรอันเรโนลด์เนี่ยแม่งเข้ากันมากครับคือเคมีคู่นี้เนี่ยนอกจากมุกที่มันตบเข้ากันแล้วเนี่ยด้วยความที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็เลยแบบเวลาเขาแสดงซีนดราม่าด้วยกันอ่ะเฮ้ยเราอินเว้ยแล้วผมรู้สึกว่าด้วยปมที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีหัวจิตหัวใจขึ้นมาและมันทำให้เรื่องราวเนี่ยมันมีแก่นสารครับผมก็แบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่าสำหรับผมอะเดดพูลแม่งไม่ค่อยเป็นหนังที่มีแก่นสารเท่าไหร่มันก็มีแต่ว่าแบบมันโดนอย่างอื่นกลบหมดอะซึ่งหนังเรื่องนี้กลายเป็นว่าดราม่าแม่งโดดขึ้นมาได้แล้วก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันมีแก่นสารมีแบบหัวใจอะเดดพูลแอนด์ฟูฟเวอรีนเนี่ยมันคือโรลเลอร์คอสเตอร์ที่เล่นแล้วเนี่ยแม่งบันเทิงแม่งกรี๊ดคราสแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็โคตรจะมีหัวใจเลยเว้ยมันจะมีซีนที่ทำให้ผมแบบน้ำตาซึมได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากๆครับอีกทั้งนะครับเอาจริงๆแล้วหนังอย่าง Deadpool and Wolverine เนี่ยมันคือจดหมายรักครับเพื่อนอาจจะไม่เข้าใจที่ผมพูดแบบนี้นะแต่เอาเป็นว่าพูดสั้นๆแล้วกันเพื่อไม่ให้สปอยมันคือจดหมายรักส่งท้ายFoxแค่นี้นะฮะซึ่งทำออกมาได้สมศักดิ์ศรีมากๆสำหรับผมคือแบบดีมากคือแบบไอ้ช่วงนั้นคือผมร้องไห้เลยนะครับร้องไห้เลยนะฮะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเองนะครับอ่ะที่ชอบก็ประมาณนี้ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับมันก็หนังบล็อกบัสเตอร์เรื่องนึงเนาะแต่ว่าไอ้บล็อกบัสเตอร์อันนี้เนี่ยมันจัดจ้านด้วยสไตล์แล้วก็ลูกเล่นละเม็ดละไม้กลเม็ดของมันที่ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมามาพูดถึงพาร์ทที่ผมไม่ชอบกันบ้าง นะครับอย่างแรกอย่างที่เกริ่นไปว่าเอาจริงๆถ้ากางสตรัคเจอร์ของตัวหนังออกมาแล้วเอาลูกเล่นแพรวๆของมันออกไปเนี่ย1 2 3มันก็ยังเป็นหนังมาร์เวลครับก็ยังเป็นหนังที่แบบกู้โลกฮาอะไรของมันตามปกติอ่ะคือแบบมันไม่ได้มีอะไรที่สดใหม่แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มีความเป็นตัวเองเข้ากับหนังมาร์เวลยุคแรกยกตัวอย่างพูดยกตัวอย่างแม่งทั้งชาติไอ้เหี้ยไอรอนแมนนะครับมันก็เป็นหนังที่เกี่ยวกับตัวละครเนี่ยมันต้องเอาชนะใจตัวเองเอาชนะสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาอย่างภาคแรกเลยที่ตอนจบสตาร์คแม่งเปิดตัวเองกับโลกว่ากูคือไอรอนแมนอย่างเงี้ยมันก็คือการเอาชนะขนบของฮีโร่ที่แบบปิดบังตัวตนน่ะซึ่งเดดพูลอ่ะมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นโอเคล่ะข้างในมันอาจจะมีไว้แต่ว่าคุณกางสตรัคเจอร์ภาพรวมของมามันก็ยังเหมือนหนังมาร์เวลยุคหลังๆที่แบบตัวเอกมานี่นั่นนะกู้โลกมันก็เป็นอย่างนั้นอะแต่ว่าด้วยความที่เดดพูลอะมันมีลูกไม้มันมีลูกเล่นของมันอะมันก็เลยทำให้ไอควานตรงเนี้ยถ้าคุณไม่ได้แบบโฟกัสกับบทมันจริงๆถ้าคุณไม่ได้จ้องจะจับผิดมันจริงๆอะมันก็มองข้ามได้แต่ผมจ้องจะจับผิดไงคือจริงๆอะผมก็ติ่งมาร์เวลนะคือผมก็ชอบมาร์เวลมากๆในช่วงหนึ่งเลยนะครับยกเว้นหลังๆแม่งพังชิบหายผมก็โตมากับ Fox โตมากับ Marvel โตมากับ Wolverine อะผมก็อินกับหนังเรื่องนี้อยู่แต่ว่ามันก็มีพาร์ทที่แบบเราดูแล้วเราแบบเฮ้ยแอบเสียดายอยู่เหมือนกันที่ถ้าหนังอ่ะมันไปในอีกเวย์นึงเลยหรือว่าไม่ต้องกลับมาอยู่กับสูตรสำเร็จของมันอ่ะมันก็อาจจะสร้างความแตกต่างได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าช่วงท้ายจริงๆท้ายเรื่องเลยอ่ะมันไม่จัดเท่าต้นเรื่องเว้ยมันก็มีซีนที่แบบมันมีความแบบบื้อหวาอยู่ที่แบบสามารถตอบโจทย์ช่วงองค์ท้ายได้จริงๆแต่ว่ามันก็มีบางช่วงผมรู้สึกว่าเอ้ยมันแอบดรอปลงไปหรือเปล่าจากตอนต้นๆที่มันเปิดมาคือต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้โอเพนซีนมาคือผมแบบโอ้ยฟินมากอ่ะแบบกรี๊ดกราดเจ็บคอเลยครับแต่ว่าตอนท้ายมันแบบไม่ได้ขนาดนั้นน่ะรู้สึกผิดหวังตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ก็มีซีนที่แบบว้าวอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่ปูไว้ครับว่านี่คือหนังสำหรับแฟน Marvel จริงๆดังนั้นสารภาพตามตรงครับว่าคนที่ไม่ใช่แฟนเนี่ยมึงดูไม่รู้เรื่องแน่นอนครับอันนี้คือจริงๆเลยนะเพราะว่าผมจะพูดตลอดว่าหนังเรื่องไหนมีความเป็น stand alone พอสมควรที่คนที่ไม่ใช่แฟนก็ดูได้แต่ X-Men and Wolverine ไม่ทำแบบนั้นครับเอาง่ายๆผมจะไล่เรื่องให้ฟังถ้าคุณไม่เคยดูหนัง Fox เลยที่เป็นแบบฮีโร่เลยไม่เคยดู Deadpool 1 2จริงๆ Deadpool 1ไม่ดูก็ได้ไม่เป็นไรภาค2สำคัญนะครับไม่เคยดู Loki อย่างที่เห็นในตัวอย่างครับมันมีไม่เคยดู Infinity Saga คือมึงงงแน่นอนนะครับขนาดแฟนผมเขาดู Infinity Saga จบแล้วแต่ว่ายังไม่ดูโลกิเนี่ยก็งงนะฮะด้วยความที่อย่างที่คุณเห็นในตัวอย่างครับมันเล่นกับ TVA เล่นกับเส้นเวลาเงี้ยคือถ้าคุณไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องเนี้ยกับจักรวาลเนี่ยคือมึงงงครับงงอย่างปฏิเสธไม่ได้ยังไงก็งงครับและ Service Fan เนี่ยคือแบบบางอันผมก็ไม่รู้นะมันมีการอิงจากคอมิกมาด้วยแหละทำให้บางอันผมก็แบบเค้ากรี๊ดกันผมก็งงว่าอย่างวะคือแบบเราอาจจะไม่ได้ผูกพันกับมันขนาดนั้นไงแต่ว่าไอ้ผมก็แบบโอ้เชี่ยเชี่ย
ี่ยแบบผมแบบนั่งยิ้มแม่งทั้งเรื่องเลยอะหนังเรื่องนี้ก็สรุปง่ายโดยรวมเขาสำหรับผม Deadpool and Wolverine อาจจะไม่ใช่หนังที่มีความแปลกใหม่หรือว่าแหกสูตรสำเร็จของ Marvel ถ้าคุณเอาลูกเล่นของมันออกแล้วก็กางออกมาจริงๆเนี่ยมันก็แค่หนัง Marvel ที่แบบยังเล่าเรื่องเหมือนหนัง Marvel ทั่วไปแต่ว่านะครับมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่ามันเต็มไปด้วยลูกเล่นแล้วก็ลูกไม้กวนส้นตีนของ Deadpool ที่ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความโดดเด่นแล้วก็แพรวพรามากๆผนวกกับเคมีของ Deadpool แล้วก็ Wolverine ที่แม่งเข้ากันแบบหน้าประหลาดเข้ากันเป็นปีเป็นคุยซึ่งบอกเลยว่าหนังสามารถหยิบเคมีตรงนี้มาใช้ประโยชน์ได้โคตรดีครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยมันยังเต็มไปด้วยเรื่องของโมเมนต์เซอร์วิสแฟนที่เรียกได้ว่าแฟน Marvel เนี่ยมึงกรี๊ดจนคอแตกแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับ Deadpool and Wolverine มันยังสามารถทำหน้าที่เป็นจดหมายรักสั่งลา Fox ได้อย่างสมศักดิ์ศรีและยอดเยี่ยมมากๆทำให้ผมที่เป็นแฟนของ Fox เนี่ยสามารถน้ำตาไหลได้แบบโดยไม่รู้ตัวเลยคือแบบกลั้นไม่อยู่ครับแล้วก็นะครับถึงแม้ว่าเอาจริงๆแล้ว Deadpool and Wolverine มันจะเป็นแค่โลโลคอสเตอร์แต่ว่าด้วยสิ่งที่หนังมันเล่าออกมาด้วยแก่นสารที่มันสร้างขึ้นมามันก็เป็นโลโลคอสเตอร์ที่เปลี่ยนล้นไปด้วยหัวจิตหัวใจครับและคำถามสำคัญที่หลายคนน่าจะสงสัยอย่าง Marvel กลับมาหรือยังสำหรับผม Deadpool and Wolverine Marvel กลับมาแล้วครับถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่า1แฟนMarvel แฟน Deadpool แฟน Wolverine แฟนหนัง Fox แม่งคือหนังเพื่อแฟนครับถ้าคุณอยากดูหนังแอคชั่นสนุกๆแต่ว่าถ้าคุณไม่ใช่แฟนดูได้ไหมก็ดูได้ครับแต่ว่ามึงจะดูไม่รู้เรื่องครับโอเคละมันมีมุกตลกที่แม่งล้อชาวบ้านที่ถ้าคุณตามเทรนหนังทุกๆวันเนี่ยมันก็อาจจะฮาอยู่บ้างแล้วก็มีฉากแอคชั่นสไตล์จัดที่แม่งมันใช้ได้เลยแต่ว่าคุณอาจจะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องของมันโอเคละคุณอาจจะดูเอาแอคชั่นได้ดูเอาคอมเมดี้ได้แต่ว่านั่นแหละครับเส้นเรื่องคุณจะงงครับก็นั่นฮะอยากลองก็ลองได้ครับแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำนะครับถ้าแนะนำเนี่ยคือคุณต้องไปดู Marvel Infinity Saga ให้จบก่อนแล้วก็ดูโลกิ2ซีซั่นแล้วก็ดู Deadpool 1 2ดูหนัง X-Men ทุกภาคคุณจะดูรู้เรื่องแน่ๆครับ9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Deadpool and Wolverine วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage สวัสดีครับ